กลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนหนังค่ะกับภาพยนตร์ Yes or No 2รักไม่รักอย่ากักเลยตามติดเรื่องราวความรักของสองสาวตินาสุพนาและออมสุชาวดีภาคนี้ได้นักแสดงหน้าใหม่มีนอภิษฐาสาวสวยที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวรักสามเศร้าว่าสุดท้ายรักแท้จะแพ้ใกล้ชิดหรือไม่ค่ะวันแถลงข่าวผู้กำกับนายสรัสวดีพร้อมทีมนักแสดงร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาคนี้เหล่านักแสดงยังได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้เจียววัฒนาเป็นผู้ควบคุมดูแลและแต่งเนื้อเพลงด้วยค่ะอาม่าตลกเรียกว่าภาคนี้เราจัดหนักจะหนักใจตรงซีนพวกดราม่ามากกว่าแสดงถึงความรักของคนทั้ง3คนคนละมุมมองกัน16สิงหาคมนี้ค่ะด้านสาวเจี๊ยบวัฒนามาพร้อมรอยยิ้มสดใสหลังจากผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจที่ต้องสูญเสียสามีอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจจากนี้จะเดินหน้าทำงานเพลงและดูแลลูกๆต่อไปค่ะมีลูกเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เพื่อนๆเจี๊ยบแล้วก็เพื่อนๆของครอบครัวก็ทุกคนก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะก็รู้สึกโอเคแล้วค่ะอ่านทุกข้อความค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าในบางวันที่มันไม่ไหวจริงๆอ่านมันก็รู้สึกว่าเออเนาะเราก็ยังมีคนให้กำลังใจ